นี้ค่ะร่วมพูดคุยกับคุณณัฐนาอินทรัมพรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอินเตอร์ลิงค์จำกัดมหาชนหรือว่าไอเทลค่ะคุณณัฐนาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะณัฐนาคะให้อัปเดตถึงทิศทางผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังค่ะมองว่ายังสดใสอย่างที่เคยประเมินไว้เมื่อช่วงประมาณกึ่งกลางปีที่ผ่านมาไหมคะครับต้องเรียนว่าเราเองวางเป้าหมายของปีนี้ทั้งปีเนี่ยที่จะมียอดรายได้ที่มีแนวโน้มทิศทางการเติบโตที่ประมาณ 10-20% นะครับครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยไปแตะอยู่ที่ประมาณ 50% ของเป้ารายได้ที่เราวางไว้เราก็ยังค่อนข้างเชื่อแล้วก็มั่นใจว่าเราสามารถที่จะไปได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้อยู่ในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งคงต้องจับตาดูใน Q3 แล้วก็ Q4 ต่อไปครับนี่ค่ะมาต่อเลยนะคะว่าแล้วแบ็คล็อกตอนนี้เป็นไงบ้างคะอัปเดตให้ฟังหน่อยค่ะครับต้องเรียนว่าแบ็คล็อกที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด 4,789 ล้านนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยแบ่งเป็นงานติดตั้งอยู่ที่ประมาณ 1,164 ล้านแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นงานที่รับรู้รายได้ต่อเนื่องแล้วก็มีสัญญาณกับลูกค้าระยะยาวนะครับส่วนนี้เองเนี่ยเราเชื่อได้ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีแนวโน้มในการรับรู้จากแบ็คล็อกทั้ง2ส่วนเนี่ยคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 1,177 ล้านนะครับจากยอด 4,709 ล้านเพราะฉะนั้นโดยแบ็คล็อกเดิมที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นฐานรายได้ที่มั่นคงที่เอามาเติมในส่วนที่จะรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลังอีกประมาณ 1,000 กว่าล้านอันนี้ไม่นับรวมงานใหม่ที่เราจะหาเข้ามาเพิ่มแล้วก็ได้รับรู้รายได้ในช่วง Q3 แล้วก็ Q4นะครับอันนี้เฉพาะแบ็คล็อกครับผมค่ะก็ที่เราตั้งเป้าไว้ก็คือ 4,700 กับอีก9ล้านบาทเหมือนว่าทำไปได้อันเน้นๆเนี่ย 1,177 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะคะใช่ก็คือ 4,709 ล้านเนี่ยจะเป็นคอนแทรคที่จะรับรู้ในช่วงเวลาที่เหลือนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลืออยู่เนี่ยจะรับรู้อยู่ทั้งหมด 1,177 ล้านซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างแน่นอนครับตอนนี้อัปเดตเกี่ยวกับโครงสร้างธุรกิจของ iTel ค่ะอยากให้แจกแจงในแต่ละกลุ่มหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างคะครับต้องเรียนว่าในเชิงการให้บริการเนี่ยปีนี้เราเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญในธุรกิจที่เป็น recurring นะครับช่วงปีนี้ทั้งปีเนี่ยเราคาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจที่เป็น recurring เนี่ยขยับขึ้นจากเดิมที่ 40-45% เนี่ยมาแตะ 55-60% ได้นะครับอันนี้เป็นเป้าของปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราตั้งเป้าที่จะทำผลักการยอดรายได้ในส่วนนี้ขึ้นไปแตะอยู่ที่ประมาณ 70-75% นะครับการที่ยอดรายได้สัดส่วนรายได้ของธุรกิจที่เป็น recurring หรือให้บริการอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะดีกับบริษัทในเชิงของกำไรนะครับเพราะว่ากำไรขั้นต้นในธุรกิจนี้เนี่ยจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 28-30% นะครับซึ่งใน Q2 เองเราสามารถทำได้อยู่ที่ประมาณ 31% ปีนี้ทั้งปีเราก็พยายามที่จะผลักดันใหตัวเลขกัตตากำไรข้างต้นในส่วนนี้เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการเพิ่มขึ้นมาของสัดส่วนตรงนี้ก็จะช่วยให้อัตรากำไรโดยรวมของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับอันนั้นคือส่วนแรกส่วนงานติดตั้งก็เรียนว่าเรามีงานติดตั้งอยู่หลายรูปแบบนะครับทั้งงานติดตั้งที่เป็นสายไฟเบอร์งานติดตั้งงานยูโซนะครับแล้วก็มีงานติดตั้งที่เราพูดถึงที่จะเป็น new business ของเราเนี่ยก็คือเรื่องของการติดตั้งระบบโซล่าให้กับเสาสื่อสารโทรคมนาคมพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะเข้ามามีบทบาทในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็รวมไปถึงปีหน้าด้วยครับค่ะก็ยังคงมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะมีทั้งภาครัฐและเอกชนคือสัดส่วนในตอนนี้เรายังคงเดิมไว้ไหมคะสำหรับเอกชน 70% แล้วก็ภาครัฐอีก 30% ยังคงเดิมสัดส่วนนี้อยู่ไหมคะยังคงเดิมครับก็โดยปัจจุบันต้องเรียนว่าสัดส่วนของภาครัฐเนี่ยเรารักษาสัดส่วนไว้ที่ 30%นะครับแล้วก็มีแนวโน้มหลังจากที่งานยูโซหรือว่างานเน็ตชายขอบแล้วก็เน็ตชายขอบและเน็ตพื้นที่ห่างไกลเนี่ยรับรู้รายได้เนี่ยก็จะทำให้สัดส่วนรายได้ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นในปีหน้าเนี่ยเพิ่มจาก30เป็น40นะครับซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรารับงานภาครัฐเนี่ยก็เป็นผลดีนะครับในเชิงของความมั่นคงในเชิงของรายได้นะครับปัจจุบันเองต้องเรียนว่าภาครัฐเองก็มีโครงการออกมาค่อนข้างมากซึ่งเราเองก็ได้งานในส่วนนี้มาพอสมควรค่ะครับค่ะด้วยสถานการณ์การเมืองทางตอนนี้ค่ะก็ดูเหมือนจะมีผลกระทบกับโครงการต่างๆที่ iTel ได้รองานประมูลจากภาครัฐด้วยไหมคะหรือว่าไม่กระทบเลยต้องเรียนว่าภาครัฐเนี่ยบริการที่เราให้บริการอยู่เนี่ยเป็นบริการต่อเนื่องนะครับยันภาครัฐก็ยังมีความต้องการใช้งานส่วนนี้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอาจจะกระทบในเรื่องของโครงการใหม่ที่จะมีการประมูลเนี่ยอาจจะมีความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามี2โครงการที่เราให้ความสำคัญก็คือเน็ต
เน็ตชายขอบของโซนภาคอีสานก็โซนภาคเหนือของกสช.ซึ่งเราคาดว่าปีนี้นะครับน่าจะมีการประมูลเกิดขึ้นมูลค่าสัญญาเนี่ยที่จะออกประมูลเนี่ยรวมกันน่าจะใกล้ๆกับ2,000ล้านแต่เราคาดหวังอยู่ที่ประมาณ700ถึง800ล้านในส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกงานนึงที่เป็นงานของภาครัฐเนี่ยก็คืองานตัวที่เราเรียกว่าคอร์สออนไลน์นะครับก็เป็นงานที่เรามองว่าจะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการสอนหนังสือออนไลน์อันนี้ก็จะมีโครงการนี้น่าจะเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้หรืออาจจะล่าช้าไปนิดหน่อยเป็นไม่เกินกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งมูลค่าที่จะออกมาประมูลก็ใกล้ๆ 2,000 ล้านเหมือนกันนะครับเราก็คาดหวังที่จะได้งานอยู่ที่ประมาณ700ถึง800ล้านในส่วนนี้ครับเพราะฉะนั้นในมุมของการเมืองเองก็เรียนว่าปัจจุบันเรายังบริการหรือว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยยังเป็นโครงการที่มีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการล่าช้าในเชิงของการประมูลบ้างแต่ว่าในภาพรวมก็ยังสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้ครับโอเคค่ะยังมีเรื่องของการที่คุณเกตเองได้ให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนนะคะว่าได้มีการอัปเกรดด้านทางเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องของความก้าวหน้าเทคโนโลยีให้มาอัปเดตกันอย่างเรื่อยๆในทุกๆปีทุกไตรมาสเลยตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างแผนในการใช้เงินลงทุนเพราะว่าได้ออก iTel Wallet 2ไปที่เรียบร้อยเอาไปแจกแจงทำอะไรบ้างคะครับก็ตัว iTel Wallet 2จริงๆก็ความตั้งใจทั้ง Wallet 1และ Wallet 2เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทนะครับต้องเรียนว่าปัจจุบันบริษัทเองเนี่ยได้รับงานโครงการขนาดใหญ่อยู่หลายโครงการงานโครงการขนาดใหญ่เนี่ยคอนเซ็ปต์หรือแนวทางที่บริษัทดำเนินการเนี่ยจะใช้โปรเจกต์ไฟแนนซิ่งการที่เราได้โครงการเข้ามามากขึ้นก็จะมีการทำโปรเจกต์ไฟแนนซิ่งที่มากขึ้นก็เป็นที่มาของ DE ratio ของงานโครงการเพิ่มสูงขึ้นนะครับการได้มาซึ่งวอลเลนเนี่ยแล้วถ้ามีการเอ็กซ์ไซส์จากนักลงทุนเนี่ยก็จะเป็นเงินส่วนที่เอามาปรับโครงสร้างในเรื่องของโครงสร้างทุนต่างๆในบริษัทนะครับซึ่งอันนี้เราก็เชื่อได้ว่าจะทำให้บริษัทเนี่ยมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็เปิดช่องในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับโครงการใหม่ๆในอนาคตได้อีกพอสมควรนะครับซึ่งปัจจุบันเราเองก็ผลักดันในเรื่องงานโครงการเหล่านี้อยู่ค่อนข้างมากครับค่ะอีกไม่กี่เดือนเราก็จะขึ้นปีใหม่กันแล้วนะคะแพลนในอนาคตแผนการลงทุนรวมถึงเป้าหมายที่ iTel ได้มองเอาไว้มองไงบ้างคะครับต้องเรียนว่าเป้าหมายปีหน้าเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างชาเลนจ์สำหรับเรานะครับเราเองมองว่าปีนี้จริงๆต้องเรียนว่าก็เป้าที่เราตั้งเป้าไว้ค่อนข้างชาเลนจ์อยู่แล้วนะครับประกอบกับมีสถานการณ์โควิดเข้ามาปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นปีที่เราเชื่อว่าโควิดก็คงคลี่คลายแล้วก็น่าจะมีความชัดเจนในหลายๆเรื่องมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นความชาเลนจ์แล้วก็เป็นความน่าสนใจที่เราต้องติดตามกันในปีหน้านะครับในมุมของบริษัทเองเราก็อย่างที่เรียนไปคือระยะยาวเนี่ย5ถึง10ปีข้างหน้านะครับเราตั้งใจที่จะเห็นบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นไปมากกว่า 5,000 ล้านหรือขยับขึ้นไปอยู่ในมูลค่าใกล้เคียงกับ 10,000 ล้านอันนี้คือเป้าหมายหรือฝันระยะกลางระยะยาวของเราเพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะเป็นปีหัวเรียวหัวต่อของเราในการที่จะผลักดันให้บริษัทเนี่ยมีรายได้ขยับจากตัวเลข 2,000 กว่าล้านนะครับให้เพิ่มสูงขึ้นเข้าใกล้ 3,000 ล้านอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปที่เราพยายามจะผลักดันบริษัทต่อไปในอนาคตครับโอเคค่ะสุดท้ายคุณเกตฝากถึงนักลงทุนหน่อยค่ะทั้งในแง่ของนักลงทุนที่มองภาพรวมอุตสาหกรรมที่คุณเกตได้ทำไว้รวมถึงนักลงทุนที่ถือว่าลงทุนในธุรกิจของ iTel ในตอนนี้ค่ะครับก็เรียนว่าตัวบริษัทเรายังเน้นโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เทคโนโลยี IT นะครับปัจจุบันเองเนี่ยเราก็มีโครงข่ายที่มีการใช้งานค่อนข้างมากปัจจุบันเนี่ย utilization ของเราอยู่ที่ประมาณ 52% นะครับโครงการที่เราได้มาใหม่ๆเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นโครงการที่มีความต้องการและจำเป็นต้องใช้งานทั้งปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตเพราะฉะนั้นจะมีความมั่นคงในเรื่องของความต่อเนื่องของโครงการอันนี้ก็เป็นสิ่งยืนยันได้โครงการใหม่ๆที่เราจะหาเข้ามาอย่างที่ผมเรียนยกตัวอย่างไปเรื่องของโซล่าสำหรับเสาโทรคมนาคมเนี่ยผมเชื่อว่านักลงทุนจะเริ่มได้ฟังข่าวดีนะครับช่วงปลายปีนี้ซึ่งเราคาดว่าเราจะมีเสาสื่อสารโทรคมนาคมของค่ายมือถือเนี่ยที่จะมาเป็นลูกค้าเราอยู่ที่ที่จะให้ติดตั้งงานโซล่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันกว่าเสาเนี่ยอันนี้ก็จะตัวช่วยที่ดีสำหรับเป็นตัวยืนยันที่ดีว่าสิ่งที่เรามาเนี่ยกำลังมาถูกทางนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานโครงการคอร์สออนไลน์คอร์สยูโซเน็ตใช้ขอบของพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือที่จะออกมาประมูลเนี่ยส่วนนี้ก็น่าจะมีบทบาทสำคัญซึ่งก็เรียนนักลงทุนครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราก็ยังยืนยันแล้วก็คอนเฟิร์มว่า
ิ่งที่เราได้ให้ข้อมูลกับนักลงทุนไปเราวิ่งตามสิ่งนั้นอยู่ครับก็อยากให้ไว้วางใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนเราด้วยครับได้ค่ะโอเคคุณเกตวันนี้ทางรายการต้องขอคุณข้อมูลนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยใหม่นะคะจ้าขอบพระคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่เป็นช่วงของหุ้นหลังกระดานนะคะที่เราได้เรียนเชิญผู้บริหารมาร่วมพูดคุยกันเพื่อมาอัปเดตเกี่ยวกับทิศทางผลประกอบการโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้วิเคราะห์กันตามไปค่ะว่าเราควรจะให้น้ำหนักให้ value กับ business ที่ทางแต่ละบริษัทนั้นให้คำแนะนำรวมไปถึงในแง่ของการแจกแจงในแต่ละโปรเจกต์ยังไงกันบ้างนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นอีก1บริษัทที่น่าสนใจในเชิงของทางกลยุทธ์รวมถึงในแง่ของตัวบริษัทนะคะแล้วก็ผลประกอบการต่างๆเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารได้ตั้งเอาไว้ด้วยนะคะอย่างเดิมที่แบ็คหลอกก็ตั้งไว้ทั้งปี 4,709 ล้านบาทตอนนี้ถือว่าทำไปแล้วเรียบร้อยได้แบบเน็ตๆมาแล้วเนี่ย 1,177 ล้านบาทเอาเป็นว่าในช่วงนี้ถือว่ายังคงต้องจับตาแล้วก็ดูถึงทิศทางผลประกอบการไปอย่างต่อเนื่องกับธุรกิจที่น่าสนใจนี้ด้วยนะคะตอนนี้